คำถามที่สองนะครับทำไมพระคัมภีร์จึงห้ามไม่ให้เรารักโลกกลับมาดูพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่2ข้อที่15เรามาหาคำตอบกันประการที่1อยู่ใน1ยอห์นบทที่2ข้อ15บอกอ่านครับอย่าหรือสิ่งของในโลกถ้าใครความรักของพระบิดา1นี่คือเหตุผลแรกถ้าคุณรักโลกคุณสูญเสียความรักของพระเจ้าพระบิดาในชีวิตของคุณดูสำนวนพระคัมภีร์ตรงนี้ดีๆนะฮะเพื่อที่จะให้สมองเราจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ถูกต้องถ้าใครรักโลกคำที่ใช้นะครับความรักของใครเงยหน้านิดนึงความรักของใครไม่ได้อยู่ในผู้นั้นความรักของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในเราเมื่อความรักของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในเราเราก็ไม่สามารถรักคนที่พระเจ้ารักได้เราจะรักเฉพาะคนที่เรารู้สึกดีกับเขาเห็นไหมฮะในยอห์นบทที่3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกคือทุกคนที่อยู่ในโลกและทุกคนที่อยู่ในโลกดีเหมือนกันไหมดีเหมือนกันไหมไม่แต่ความหมายของยอห์นบทที่3ข้อ16ก็คือทุกคนที่อยู่ในโลกอยู่ภายใต้ความรักของพระเจ้านั้นเลวเหมือนกันเออคุณเคยคิดไหมเพราะอะไรรู้ไหมคุณดูยอห์นบทที่3ข้อ16ให้สมบูรณ์เป็นเนื้อหาเดียวกันนะฮะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกแล้วโลกก็คือคนนะครับทุกคนที่อยู่ในโลกพูดอย่างนี้จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เพื่อทุกคนที่พระองค์ทรงรักจะได้วางใจในพระองค์จะได้ไม่พินาศเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่พระองค์ทรงรักกำลังทำไมกำลังพินาศแล้วอะไรทำให้เขาพินาศเลวแต่ถ้าเราไปรักโลกความรักของพระเจ้าแบบนี้ไม่ได้อยู่ในเราเราก็ไม่สามารถรักคนที่พระเจ้ารักได้เราก็จะเลือกที่รักมักที่แล้วในค่ายนี้เป็นยังไงบ้างชังใครบ้างยังที่ผ่านมาหลายวันเป็นไงชังใครบ้างยังคนสวยมีใครรู้สึกหน้าชังไหมยังไม่มีนะสวยขึ้นเลยเห็นไหมพอไม่มีปั๊บสวยขึ้นเลยความสวยเนี่ยมันมาจากใจอยู่หรอกนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะอย่ารักโลกอย่ารักโลกถ้าคุณรักโลกคุณจะเริ่มเพราะว่าโลกมันมีค่านิยมถูกไหมแล้วค่านิยมของโลกเนี่ยมันมีกฎกติกาคนดีคือตึกนี่น่ารักคนเลวคือตึกนี่น่ารักแล้วเราไปตามกติกาแต่ถ้าเรามีความรักของพระเจ้าเราจะรู้ว่าจะรักแม้กระทั่งศัตรูได้อย่างไรเห็นไหมฮะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราแย่เลยนะเอาละนั่นคือเหตุผลที่เราที่พระคัมภีร์ห้ามไม่รักโลกประการที่หนึ่งนะครับทำให้เราสูญเสียความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราประการที่สองที่พระเจ้าไม่เรารักโลกก็เพราะว่าทำให้เราสูญเสียความคิดและความตั้งใจที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดูหนึ่งยอห์นบทที่สองอ่านข้อ17ครับอ่านเลยเหตุผลประการที่สองอยู่ในข้อนี้เห็นไหมฮะโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไปหรือล่วงไปแต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจถ้าคุณไปรักโลกคุณไปรักโลกคุณก็จะล่วงไปผ่านพ้นไปพร้อมกับโลกเพราะคุณไม่ได้ประพฤติตามพ
ระทัยของพระเจ้าคุณจะดำรงอยู่เป็นนิดไม่ได้เพราะว่าคุณรักโลกคุณก็จะล่วงไปกับโลกอย่างนั้นนี่เป็นเหตุผลสำคัญนะครับถ้าคุณรักโลกความรักโลกที่คุณมีอยู่นั้นเป็นอุปสรรคของพระเจ้าที่จะทำกิจในชีวิตของคุณเพราะคุณปิดประตูเพราะว่าพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของคุณในใจของคุณไม่ได้เนื่องจากใจของคุณรักโลกเมื่อใจคุณไปรักโลกไม่มีพื้นที่ให้พระองค์อยู่พระองค์เข้ามาไม่ได้คุณพระพุทธก็เชิญครับเชิญเสด็จแต่ครับใจผมเปิดประตูเปิดพระเจ้าก็บอกได้เราจะเข้าไปพอมาถึงหน้าประตูใจตายละคนอยู่เต็มหมดเลยไม่มีพื้นที่ให้พระองค์เพราะว่าคุณรักโลกอะไรอยู่ในนี้สารพัดสิ่งที่เป็นค่านิยมของโลกและไอ้ค่านิยมของโลกทำให้เราเป็นคนอย่างนี้นะเราคิดว่าเราไม่โลกหรอกเราไม่อยากเป็นคนมั่งมีแต่เราขอมีมั่งนี่คือค่านิยมของโลกใช่ไหมเพราะเราถ้าเราอยากมั่งมีโอ้ยเฮ้ยอยากมั่งมีไหมไม่อยากอ่ะทำไมมันโลภไอ้พวกอยากมั่งมีมันโลภเราขอมีมั่งคุณว่าอันไหนโลภกว่ามีมั่งมากกว่าหรือมั่งมีโลภมากกว่าไอ้มีมั่งก็มากโลภมากกว่าใช่ไหมเออเขามีวังใหญ่ๆฉันขอมีมั่งเขามีรถหรูๆฉันขอมีมั่งไม่อยากมั่งมีแล้วขอมีมั่งเอ็งมีอะไรข้าขอมีมั่งนี่คือค่านิยมของเราเมื่อขอมีมั่งใจมันก็มีแต่มีมั่งมีมั่งมีมั่งเพราะฉะนั้นพระเจ้ามาถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยขอมีมั่งเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้เพราะในขณะที่เราขอมีมั่งทุกเรื่องเลยขอมีมั่งแล้วเราก็บอกพระองค์เจ้าข้ามาถึงในสังคมคริสเตียนเออขอมีพระเจ้ามั่งแล้วบอกพระองค์เจ้าขอมีมั่งนะพระองค์เข้ามาเลยพระองค์บอกโหแทรกเข้าไปไม่ถูกเพราะมันไม่มีพื้นที่พระเจ้าบอกได้ถ้าอยากจะมีพระเจ้ามั่งพระองค์จะไม่ให้คุณมีมั่งหรอกครับพระองค์ก็จะให้คุณมั่งมีมั่งมีพระเจ้าคือหมายความว่าพระองค์ต้องเข้าไปครองใจของคุณทั้งหมดและไอ้ที่มีมั่งของคุณที่อยู่ในใจเอาออกให้หมดเหลือพื้นที่ทั้งหมดมีนิดเดียวให้พระเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำไมครับตามหัวข้อค่ายของเราต้องทำไมจริงจังถ้าคุณรักโลกอย่าหลอกตัวเองนะว่าคุณจริงจังกับพระเจ้าเพราะรักด้วยใจและพระเจ้าสนพระทัยจิตใจของเราดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราเนาะนี่เป็นเหตุผลประการที่สองว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ให้คุณรักโลกเพราะถ้าคุณขืนไปรักโลกเราสูญเสียความตั้งใจเลยที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่มีพื้นที่ให้พระเจ้าอยู่อีกประการหนึ่งอยู่ในข้อ17นี่แหละอ่านครับอ่านอีกทีหนึ่งถ้าเรารักโลกเราสูญเสียความเป็นนิรันดร์เห็นไหมย้อนบทที่3ข้อ16ว่ายังไงเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่แต่มีชีวิตแต่ถ้าเรารักโลกเราจะทำไมผ่านพ้นไปชีวิตนิรันดร์หายไปโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไปแต่เรารักโลกอ่ะเราก็ติดพันอยู่กับโลกเมื่อเราติดพันอยู่กับโลกเราก็ล่วงไปผ่านพ้นไปพร้อมกับโลกความประพฤติตามพระทัยพระเจ้าไม่อยู่เพราะว่าเราไปทำตามค่านิยมของโลกเราก็จะล่วงไปกับโลกผมจะบอกอะไรให้มีนักวิชาการสรุปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วประมาณนะฮะอาจจะกว่าหน่อยนึงเขาบอกว่าโลกของเรานี่นะฮะด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยกำลังพุ่งไปสู่จุดหนึ่งชนิดที่มีความเร็วหรือสปีดนี่นะครับ
ไม่มีใครสามารถยั้งหรือชะลอมันได้เร็วมากและเขาสรุปว่าจุดที่โลกกำลังพุ่งไปข้างหน้าที่เกิดขึ้นจากแรงขับเคลื่อนของวิทยาการที่ก้าวหน้านะฮะมันคือจุดจบนี่คือความน่ากลัวของบทสรุปแล้วถ้าหากว่าเราไม่ปลีกตัวออกจากโลกเราก็จะจบไปพร้อมกับโลกน่าคิดและเราคงไม่อยากจบพร้อมกับโลกดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราวิธีเดียวที่จะไม่จบพร้อมกับโลกคือถอนตัวถอนใจออกจากค่านิยมของโลกอาเมนยังรักโลกอยู่เปล่าเนี่ยขออนุญาตผมไม่ได้หมายถึงธรรมชาติที่สวยงามผมหมายถึงค่านิยมของโลกและถ้าคุณยังอยากรวยคุณตกก็อยู่ในบ่วงแกลวของค่านิยมของโลกรู้ไหมว่าคนอยากรวยเขาไปซื้ออะไรซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยคนอยากรวยเขาไปขายอะไรขายยาเนาะอยากรวยคนอยากรวยเขาไปทำอะไรขโมยคนอยากรวยไอ้พวกอยากรวยเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะครับความอยากร่ำรวยทำให้เรารักโลกและสิ่งของในโลกเงินทองเป็นสิ่งของในโลกและพระคัมภีร์บอกว่าความรักเงินทองเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งหลายเฮ้นี่เป็นเหตุผลประการที่สองนะครับสองหรือสามสามนะสามเราจะสูญเสียความเป็นนิรันดร์และสิ่งยั่วยวนกำลังล่วงไปประการที่สี่เรามาดูกัน ทำให้เราสูญเสียอำนาจการคุ้มครองจากพระเจ้าหนึ่งยอห์นบทที่ห้าอ่านสองข้อเลยข้อ18และข้อ19เอเมนอ้าวดูอ่านครับเรารู้ว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าแต่พระองค์ผู้บังทรงคุ้มครองรักษาเขาและมารร้ายไม่แตะต้องเขาข้อนี้ก่อนเห็นไหมฮะถ้าเราเกิดใหม่จากพระเจ้าเราไม่ทำบาปบาปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมของโลกแต่พระองค์ผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าก็คือพระเยซูคริสต์พอพระเยซูคริสต์บังเกิดจากพระเจ้าทรงทำไมคุ้มครองรักษาเขาเขาคือใครคือคนเหล่านั้นที่เกิดจากพระเจ้าและไม่ทำบาปและทำไมมาร้ายทำไมไม่แตะต้องเขาอ้าวข้อ19ขึ้นมาหน่อยเรารู้ว่าอ่านพร้อมกันเรารู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าแต่โลกพอละอย่ารักโลกและคนที่รักโลกและโลกคำนี้ก็คือคนที่รักโลกโลกคำนี้คือคนที่รักโลกอีกคำหนึ่งที่เป็นค่านิยมและโลกที่มีทั้งคนและค่านิยมอยู่ในคำนี้เพราะในคำนี้จึงมีความหมายทั้งคนและค่านิยมอยู่ในนั้นโลกกับค่านิยมของโลกหรือคนที่อยู่ในค่านิยมนั้นกำลังอยู่ในมือของมารายแล้วพระเจ้าคุ้มครองเขาได้ไหมไม่ได้มารายแต่ต้องเขาได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในมือของมารายแล้วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักโลกหรือสิ่งของในโลกเรากำลังผลักตัวเองให้ตกเข้าไปอยู่ในอุ้งมือของมารโดยที่ทำไมรู้ไหมมันไม่ต้องทำอะไรเลยใครอยากอยู่ในอุ้งมือของมารมั้งใครอยากอยู่ในอุ้งมือของมารมั้งไม่ต้องประชดเลยเฮ้ยอยู่ก็ได้วะไม่ต้องไม่มีใครอยากอยู่ในอุ้งมือของมารแต่คุณรู้ไหมคุณอ่านข้อนี้ดีๆข้อ19อ่านช้าๆอ่านช้าๆ
เดี๋ยวคุณตอบคำถามผมให้ถูกนะ1 2 3เรารู้ว่าโลกทั้งหมดส่วนที่หมายถึงคนถูกไหมมันมีทั้งคนและค่านิยมอยู่ในนั้นถามว่าส่วนที่หมายถึงคนเนี่ยมีกี่คนอยู่ในมือของมารร้ายในข้อ19นี้กี่คนที่อยู่ในมือของมารร้ายกี่คนกี่คนกี่คนชัดชัดหน่อยเป็นเสียงเดียวกันมันชัดมากเลยอยู่ในพระคัมภีร์นี้เรารู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าแต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้ายเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นคนเนี่ยนะครับกี่คนในโลกนี้ที่อยู่ในมือของมารร้ายกี่คนทั้งหมดนี่กี่คนผิดร้องเอ้าเลยขอบคุณพระเจ้าดูประโยคแรกเรารู้ว่าอะไรอยู่ในมือของมารร้ายไหมคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่เพราะฉะนั้นไม่ทั้งหมดขอบคุณพระเจ้ามีอย่างน้อยกลุ่มหนึ่งในห้องนี้ไม่ได้อยู่ในมือของมารร้ายอาเมนเรื่องอะไรเอารวมเราเข้าไปอยู่ในมือของมารร้ายด้วยมันไม่ฉลาดเลยวะเฮ้ยหายเอายังคุณบอกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้ายผมก็จะตกใจดิอ้าวแล้วพวกคุณอยู่ไหนอะฮาเลลูยาไม่ทั้งหมดเพราะยังมีกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งอยู่ตามมุมต่างๆของโลกกรุงเทพฉะเชิงเทราพนมสารคามหนองแหนกลุ่มเล็กๆที่ไม่ได้อยู่ของมารร้ายมาอยู่ในมือของมารร้ายเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เกิดจากพระเจ้าแล้วคุณรู้ไหมฟังผมดีๆมันไม่ยอมมารร้ายมันไม่ยอมทำไมรู้ไหมครับมันต้องการให้ความจริงของพระคัมภีร์ข้อนี้โดยเฉพาะตอนที่ว่าแต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้ายปรากฏเป็นความจริงสมบูรณ์แบบมันถึงต้องเล่นงานพวกเราที่เป็นกลุ่มเล็กๆที่จริงจังกับพระเจ้าตั้งแต่เกิดจากพระองค์แล้วและดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นมันไม่กลัวหรอกคุณจะเกิดจากพระเจ้าแต่มันรู้แล้วความหวังของมันที่จะเป็นคนที่มีคนทั้งโลกอยู่ในมือของมันเนี่ยน้อยลงแล้วมันรู้แล้วแต่มันไม่เลิกพยายามมันก็ยังจะล่อลวงเรามันจะมาหลอกลวงเราถึงแม้เราเกิดจากพระเจ้ามันเอาเราไม่ได้แล้วแต่มันก็จะหลอกให้เรากลับเข้าไปอยู่ในอุ้งมือของมันรู้หรือเปล่านี่คือความน่ากลัวที่เรากำลังเผชิญและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันไม่ได้เอาความน่ากลัวมาล่อมันเอาความน่ารักมาล่อและพระเจ้าก็รู้พระเจ้าจึงบอกกับพวกเราทั้งหลายที่เกิดจากพระเจ้าว่าอย่ารักโลกทำไมเพราะว่าโลกมันน่ารักจุจุกิ๊กกิ๊กโอเคงั้นต้องเรียนรู้เรื่องนี้โลกน่ารักค่านิยมของโลกน่ารักสมมุติว่าคุณเดินไปสมมุตินะสมมุตินะไม่ได้ของจริงสมมุติเอาแต่จินตนาการได้เดินไปแล้วคุณไปเจอพระคัมภีร์เล่มหนึ่งโอ้ยเล่มพระคัมภีร์เก่าพระคัมภีร์ใหม่พร้อมเลยแล้วคุณยังไม่มีพระคัมภีร์เจออีกด้านหนึ่งเจอ 3,000 บาทแล้วมีข้อความเขียนว่าเลือกได้อย่างเดียวคุณจะเลือกอะไร 3,000 หรือเลือกพระคัมภีร์
คุณคิดแล้วผมเลือกแล้วคุณต้องตอบอย่างนี้โอ้ยเราเลือก 3,000 เพราะเราเอาไปซื้อพัมพีคุณเชื่อไหมถ้าคุณได้ 3,000 แล้วแทนที่คุณจะไปซื้อพัมพีคุณไปซื้ออะไรรับรองครับกว่าจะไปถึงร้านขายพระคัมภีร์มันเหลือ30บาทไม่พอซื้อถ้าผมตั้งเงื่อนไขใหม่จะเลือกพระคัมภีร์หรือเลือก 3,000 ผมเพิ่มให้เป็น 5,000 จะเลือกพระคัมภีร์หรือจะเลือก 5,000 มีข้อแม้ถ้าคุณเลือก 5,000ห้ามเอาเงินไปซื้อพระคัมภีร์เอาอีกแล้วเห็นไหมคุณจะเอาเงินไปซื้ออะไรก็ได้ยกเป็นซื้อพระคัมภีร์ซื้อโทรศัพท์โหลดแอปได้ให้ซื้อโทรศัพท์ได้เลยโหลดแอปพระคัมภีร์ได้เลยแต่ห้ามไปซื้อพระคัมภีร์ที่เป็นเล่มคุณเลือกอะไร 5,000เพราะคุณเอาเหตุผลของอาจารย์วุฒิพี่วุฒิไปแต่ผลคุณเอาเหตุผลพี่วุฒิไปคุณเลือก 5,000 คุณไปซื้อโทรศัพท์แต่นี่โทรศัพท์มันถูกนะบางฉบับมันบางยี่ห้อมัน 3,000 เองนะคุณยังมี 2,000 ไปทำอย่างอื่นได้เนาะเพราะว่าคุณโหลดแอปพระคัมภีร์ใส่เข้าไปเลยคุณคิดว่าคุณไปเปิดไหมแอปพระคัมภีร์โอ้ยลายหลอกไปเขาแล้วแม้แต่ตอนนั่งขี้ดูยังไม่เปิดแอปเลยจะบอกให้โธ่เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าโลกมาแรงมันน่ารักมีเหตุผลด้วยไม่ใช่รักแบบงมงายมีเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีระบบของมันแล้วเมื่อเราเข้าไปในระบบเหตุผลเกี่ยวกับโลกมันสมเหตุสมผลพระคัมภีร์มันไม่กี่บาทเฮ้ยเอา 5,000 ไว้ก่อนซื้อโทรศัพท์โหลดแอปได้มีเหตุผลดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราถ้าคุณไม่รักโลกและคุณรู้ถ้าคุณหยิบ 5,000 คุณเปิดช่องให้ค่านิยมของโลกเข้ามาเลยทำให้คุณหยิบ 5,000 ทำให้คุณหยิบ 5,000 เพราะ 5,000 เป็นระบบรู้เปล่าระบบอะไรระบบของโลกไงจำได้ไหมผมตั้งคำถามว่าในสวนเอเดนอาดามกับเอวาใช้เงินสกุลอะไรไม่มีตกลง 5,000 นี่เป็นระบบของโลกคุณเลือก 5,000 น่ะแล้วไปซื้อเพื่ออะไรเพื่อโทรศัพท์ระบบของใครโลกโหลดแอปเป็นระบบของไงโลกชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนจริงๆคุณถึงจะเลือกพระคัมภีร์และไม่เอา 5,000 เพราะนั่นเป็นระบบของโลกคุณต้องจริงจังกับเรื่องนี้และค่านิยมของโลกเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในระบบของมันและคุณไม่ดำเนินตามระบบของมันอยู่ยากบอกให้อยู่ยากแต่ขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่อยู่ไม่ได้อาเมนอยู่ยากแต่อยู่ได้ yes ฮาเลลูยาและอยู่ได้อย่างสง่าด้วยจะบอกให้เพราะเราแตกต่างกับเขาและเป็นอยู่อย่างอะไรรู้ไหมฮะอยู่อย่างน่าลำคาญสำหรับมารเพราะมารมันต้องการให้คนในโลกทั้งหมดอยู่ในอุ้งมือของมันแต่เหลืออยู่ไอ้กลุ่มเนี้ยไอ้กลุ่มบ้าเนี่ยมันทำไมไม่ยอมอยู่ในอุ้งมือของเรามันน่ารำคาญฮ่าฮ่าฮ่าตัวเล็กๆอย่างเราทำให้มารมันหงุดหงิดได้ yes หงุดหงิดต่อไปตลอดชาติเพราะข้าพเจ้าจริงจังกับพระเจ้าตลอดชีวิตอาเมนอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกนี่คือความภูมิใจที่เราได้เกิดจากพระเจ้ามารลายไม่กล้าแตะต้องเราและถ้ามันขืนเข้ามาใกล้พระเยซูคริสต์ผู้เกิดจากพระเจ้าก็จะทรงคุ้มครองเราอ่านอีกทีนึง1ยอห์นบทที่5เอาดูข้อ48อีกทีนึง
เรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปแต่พระองค์ผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาเขาและมารร้ายไม่แตะต้องเขาทำไมไม่แตะต้องเราเพราะมันทำไม่ได้ impossible hallelujah และเมื่อมันทำอะไรเราไม่ได้เราลุยมันได้ไหมลุยมันได้ไหมลุยมันได้ลุยมันได้ไหมไหนมีใครชื่อเต๋าหน่อยรู้สึกตัวใหญ่ใช่ไหมถ้ามารร้ายมันแตะต้องเราไม่ได้เราลุยมันได้ไหมได้กลัวอะไรมันไหมไม่มันต้องทำไมกลัวเรานอกจากเราจะไม่รักโลกแล้วเรายังไปช่วยคนที่รักโลกให้ออกมาจากอุ้งมือของมารได้เราลุยเลยลุยไปไหนลุยไปที่อุ้งมือของมันหยิบไอ้คนที่อยู่ในอุ้งมือมันมาเอาไปเอาไหมไอ้สมเกียรติสมชายสมชาติสมอะไรทั้งหลายออกมาออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นสมควรมาสมควรที่จะเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยู่เฉยๆมีเพื่อนไหมที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและยังอยู่ในค่านิยมของโลกฮาเลลูยาแต่เราทั้งหลายต้องชัดเจนต้องชัดเจนโอเคผมดูเวลาละเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราเนาะถ้าเราไม่รักโลกเนาะถ้าเรารักโลกเราก็จะสูญเสียอำนาจการคุ้มครองจากพระเจ้าเลยแต่ถ้าเราไม่รักโลกมีพระคัมภีร์เล่มหนึ่งเป็นสำหรับเด็กวาดรูปจะสวยเลยอยู่บนพื้นไม้เอี่ยมนะครับกับมีเงินกับมีเงิน 1,000 บาทเป็นแบงค์ 1,000 บาทเก่าๆอยู่บนพื้นเราให้เด็กอายุประมาณสัก2ขวบเดินมาเห็นคุณว่าเด็กจะหยิบอะไรเออเดาใจเด็กหน่อยนะหยิบพระคัมภีร์หรือหยิบเงิน 1,000 บาทพระคัมภีร์เพราะมันมีรูปสวยมีแล้วมันใหม่ด้วยโอ้เด็ก 1,000 บาทสนใจไหมขอโทษครับไม่แลมันเนื่องจากเด็กไม่ถูกค่านิยมของโลกหรอก